วันนี้เราจะมาอัปเดตเส้นทางเดินจากท่าเรือพานนกนะครับหรือว่าวังหลังตลาดวังหลังตรงนี้เป็นบริเวณท่าเรือด่วนเจ้าพยานะครับเรานั่งเรือด่วนเจ้าพยามาจากท่าอื่นนะฮะแล้วก็เราจะมาขึ้นหรือมาลงที่นี่นะครับฝั่งตรงข้ามเป็นท่าเรือท่าพระจันทร์ถ้าจะข้ามฟากก็ให้ไปอีกตรงบริเวณนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นท่าเรือข้ามฟากที่ข้ามไปท่าช้างแล้วก็ท่าพระจันทร์ส่วนช่องนี้เป็นช่องที่เดินออกจากท่าเรือด่วนเจ้าพระยานะครับสำหรับคนที่มาจากสาทรบ้างหรือมาจากทางด้านปากเกร็ดก็มาลงที่ท่านี้แล้วเดินออกมาที่บริเวณตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องที่ผมจะโชว์ให้ดูว่าเป็นช่องทางเดินจากตรงท่าเรือข้ามฟากก็จะมีป้ายเขียนชัดเจนอันนี้เป็นส่วนของสำนักงานเขตบางกอกน้อยนะครับแล้วก็บริเวณนี้เราเรียกว่าตลาดวังหลังนะครับซึ่งตรงข้ามกับคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยป้ายใหญ่เลยอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราจะมาช้อปปิ้งของกินอะไรนะครับก็มาที่ตลาดนี้นะครับเป็นตลาดวังหลังแต่วันนี้เราจะพามาอัปเดตเส้นทางที่เดินแล้วเปียกน้อยที่สุดร้อนน้อยที่สุดนะครับโดยเดินผ่านโรงพยาบาลศิริราชเข้าไปด้านในเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยที่จะมาร้าน Bravo Music เนี่ยเขาไม่รู้ช่องทางลัดเงี้ยเส้นทางลัดตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องเดินตรงไปมันก็จะร้อนครับถ้าฝนตกแดดออกบางทีก็จะเปียกแล้วก็ร้อนตรงนี้นะครับเราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยคาดว่าอนาคตข้างหน้าตรงนี้อาจจะมีการทำหลังคาเชื่อมให้กับคนเดินเข้าไปจะเปียกน้อยที่สุดสำหรับบริเวณนี้พอเราเดินมาถึงบริเวณพิพิธภัณฑ์ที่มีเลข48เนี่ยนะครับให้เราเลี้ยวเข้าไปในอุโมงค์ช่องนี้แล้วเดินตรงไปจะเป็นทางเดินที่ล่มที่สุดนะครับเพราะจะมีหลังคาแมนเนนชีตยาวไปช่องทางนี้ก็จะใช้เดินกันแล้วเขาก็ทำอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์จะได้เข็นเตียงอะไรของคนไข้โดยไม่เปียกนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของพระบิดานะครับเป็นสวนส่วนทางด้านซ้ายมือนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นอาคารสมเด็จย่านะครับก็คืออาคาร100ปีพระศรีนครินทร์เราเดินตรงไปอย่างเดียวนะครับบริเวณจุดนี้นะครับของอาคารพระศรีนครินทร์นะครับ100ปีหันไปทางช่องนี้ก็จะมีช่องทางที่จะเดินไปได้ด้วยเหมือนกันแต่เราไม่ไปทางเส้นนั้นครับเราจะเดินตรงเดียวเพื่อที่จะไปตัดเข้าอาคารอีกอาคารหนึ่งโดยข้ามถนนหลักไปหลังจากเราเดินออกมาจนเจอถนนตัดบริเวณนี้นะครับเราก็ข้ามถนนไปอาคารนวมินทร์บพิตร84ปีนะครับเราข้ามอันนี้คือภาพมุมสูงของอาคารบพิตรนวมินทร์84ปีนะครับจากทางฝั่งทนส่วนภาพบริเวณตรงนี้จะเป็นภาพรวมของโรงพยาบาลศรีราชบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นศรีราชเก่าส่วนทางด้านซ้ายนี่จะเป็นศรีราชปิยมหาราชการุณสะพานที่อยู่บนสุดนะครับก็จะเรียกว่าสะพานข้ามแยกไปวังเดิมนะครับหรือไปวัดอรุณเรามองเห็นสะพานพระราม8ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นรถที่เข้ามาแล้วก็มีสกายวอล์กด้านบนนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นศูนย์โลกหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถเดินตรงไปใต้ชายคานี้รับรองไม่เปียกไม่ร้อนเราเดินมาจนถึงตึก84ปีนะครับใต้ตึก84ปีนี้จะมีไปรษณีย์ไทยอยู่นะครับถ้าจะส่งไปรษณีย์ก็เดินเข้าไปได้
ตอนนี้เราเดินมาฝั่งตรงข้ามตึก84ปีด้านบนจะเป็นสกายวอล์กก็ร่มดีแต่ว่าทางเดินอาจจะแคบนะครับแล้วก็ชอบมีรถจอดเราอาจจะเดินฝั่งเดียวกับตึก84ปีที่เป็นชายคาเนี่ยครับซึ่งมันสะดวกกว่านะครับแล้วก็เดินไปจนถึงประตูผีเหตุผลที่เรียกว่าประตูผีเพราะว่าบริเวณนั้นมีตึกที่เรียกว่าตึกนิติเวชนะครับซึ่งญาติๆของผู้วายชนก็จะมารับร่างที่บริเวณนั้นบริเวณนี้ครับคือตึกนิติเวชเสร็จแล้วหลังจากนี้มองซ้ายอย่างเดียวมีรถวิ่งมาเห็นไหมครับเราจะเลี้ยวเข้าไปตรงใต้นี้ถ้าเราจะไปทางซ้ายนะเราก็ข้ามตรงนี้เลยตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์วินครับคุณสามารถเรียกมอเตอร์ไซค์วินไปจอดใต้สะพานได้ถ้าเกิดว่าคุณกลัวร้อนแต่จริงๆแล้วมีทางเดินนะครับที่ใต้นี่ใต้ชายคาอันนี้โชว์ให้ดูนะครับมีมอเตอร์ไซค์วินจอดตรงบริเวณนี้รอรับท่านเลยอันนี้คือตึกของศรีราชปิยมหาราชการุณทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงกับข้างวัดเราเดินตรงไปส่วนบริเวณนี้เป็นป้ายรอรถบัสประจำทางของโรงพยาบาลศรีราชนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องเดินถ้าเราจะไปที่ตึก8ไร่สูงสูงที่บริเวณเลยสะพานไปนะครับแต่ตรงนี้โชว์ให้ดูว่าใต้ชายคานี้ก็ยังล่มอยู่นะครับสามารถเดินได้เปียกน้อยแต่อนาคตข้างหน้าคาดว่าจะมีการลื้อเสาไฟฟ้านะครับลงใต้ดินก็คือลื้อสายไฟลงใต้ดินอาจจะมีการสร้างหลังคาให้กับบุคลากรทางการแพทย์เดินโดยที่ไม่ต้องนั่งรถไปที่บริเวณตึก8ไร่ได้นะครับอันนี้เราก็จะเดินผ่านตลาดตรงนี้เรียกว่าส่วนของตลาดวัดอมรินทร์ส่วนกำแพงด้านซ้ายมือนี่เป็นกำแพงของโรงเรียนวัดอมรินทร์อินเตอร์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางลัดที่สุดจากท่าเรือนะครับเราสามารถมาจากท่าเรือรถไฟนะครับหรือท่าเรือวังหลังก็เดินมาเส้นนี้ครับเดี๋ยวก่อนข้ามก็คือมองขวามือให้ดีว่าไม่มีรถเพราะว่าตรงนี้เป็นเดินรถทางเดียวเพื่อที่จะไปออกด้านบริเวณสี่แยกศรีราชนี่คือบริเวณโรงเรียนวัดอมรินทร์นะครับถ้าขับรถตรงไปก็จะไปออกสี่แยกศรีราชนะครับเดี๋ยวเราจะลอดใต้สะพานไปบริเวณนี้จะเป็นจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ปกครองที่มารับนักเรียนนะครับเวลาที่เรามาถ่ายทำนี่ก็ประมาณช่วงบ่ายก็จะเริ่มมีรถมาจอดเยอะส่วนข้างหน้าผมตรงนี้ก็คือบริษัท Bravo Music นั่นเองเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูก่อนข้ามก็ดูถนนรถจะวิ่งมาทางซ้ายให้ดูมองซ้ายแล้วก็ข้ามนะครับเรามาถึงแล้วหน้าร้าน Bravo Music ของเราเดี๋ยวไปดูภายในกันครับข้ามถนนเข้ามาครับแอร์เย็นฉ่ำครับจากที่คุณเดินร้อนมาเย็นฉ่ำBravo Music ยินดีต้อนรับครับทุกอย่างถ้าเราเดินจากโรงพยาบาลศรีราชเครียดๆนะอยากหาซื้อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายมาติดต่อได้ครับน้องนัททักทายลูกค้าหน่อยโอเคอุปกรณ์เครื่องสายทุกอย่างพร้อมถ้าอยากจะเล่นแบบว่าเป็นเร็วภายใน1วันซื้ออุคูเลเล่ไปสำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe บริเวณด้านล่างและกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไปบ๊ายบาย